บุ๋มคาใจโรงพยาบาลปฏิเสธให้ไปส่งคนไข้ติดโควิดแต่กลับให้รถแท็กซี่มารับล่าสุดบุ๋มปนดา,ดามีเรื่องให้สงสัยและค้างคางในใจถึงกับต้องออกมาโพส์ข้อความเล่าเรื่องนึงผ่านทางไอจีแฮชแท็กเาสู่กันฟังว่าทีมเราได้รับการติดต่อจากเคสชายหนุ่มคนหนึ่งเราไปตรวจเอทเคผลเป็นบวกจึงประสานโรงพยาบาลที่น้องมีสิทธิ์การรักษาเมื่อโรงพยาบาลตอบรับ เราก็จะนําไปส่งที่โรงพยาบาลวงเล็บฟรีแต่ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าจะส่งรถมารับเอง,ท,งเทั้งที่เราบอกว่าเราสามารถไปส่งให้ได้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วและไม่ต้องเสียเวลารอด้วยแต่ทางโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าจะส่งรถมารับเราก็คิดในแง่บวกไว้ว่า คงจะเป็นรถที่มีอุปกรณ์ให้ครบกว่าเราเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ยอย่างแน่นอนแต่ที่ไหนได้มาเป็นรถแท็กซี่ซึ่งเราก็อยู่เป็นเพื่อนคนไข้จนกระทั่งรถมารับเราเข้าใจว่าแท็กซี่นั้นทำสัญญากับทางโรงพยาบาลซึ่งเราก็ยังนึกเหตุผลไม่ออกว่าทำไมไม่ให้เราไปส่งยิงท้าวิ่งฟรีเหมือนกันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรอแสดงว่าคุณเบิกได้โดยไม่สนว่าคนไข้จะต้องรอนานแค่ไหนเฮ้ย แค่เราให้ฟัง #hashtag ไม่ต้องดรามา่า #hashtag แม้เหนื่อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ